Okay. Push back เดี๋ยวพี่จะคอนโทรลป้าย Welcome to the skyหลังจากนี้คือพี่ปล่อยจอยแล้วเป็นบอสหมดแล้วโอเค 2,000 เก่งมากเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะทุกคนมาไปกับบอสกับตันบอสกับตันบอสเต้อ้าวเครื่องบินดับทำไมใบพัดดับคะใบพัดดับเฮ้ยดูดีๆก็ดับเลยเอาแล้วเอาดีๆไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้และตอนนี้มอสอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะก็วันนี้มีนัดค่ะแล้วก็วันนี้มีภารกิจสำคัญกับคนแน่สวัสดีครับสวัสดีครับคือเห็นหน้าน้องเซตปุ๊บทุกคนบอกเอ้ยคุ้นหน้าคุ้นตาแคมปิ้งคลิปแคมปิ้งเราไปแคมปิ้งกันบ่อยมากแล้ววันนี้นัดมาที่นี่มาทำอะไรจ๊ะวันนี้จะพาพี่มอสไปแคมปิ้งที่ไหนที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนี้เราอยู่ที่คองคอร์ดคอนคอร์ดเดี๋ยววันนี้จะพาพี่มอสไปแคมปิ้งบนฟ้าแคมปิ้งบนฟ้าเอางั้นเลยเหรอเอานี่เหรออุปกรณ์แคมปิ้งใช่นี่อุปกรณ์แคมปิ้งก็จะมีแฮนด์เซตถุงฟังนะครับเดี๋ยวมาเอามาเฉลยละกันไม่อยากหลอกคนดูตรงนี้เขาเรียกอะไรโรงเรียนบินตรงนี้คือ Pacific State Aviation นะครับเป็นโรงเรียนบินที่อยู่ในคอนคอร์ดซานฟรานซิสโกนั่นเองแล้วน้องเซตก็เป็นนักเรียนบินอยู่ตอนนี้ใช่อ๋อแล้ววันนี้ก็จะพาพี่ไปขึ้นจุดสุดยอดข้างบนวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่มอสขับฮะกับโอบินของผมโอ้ยเฮ้ยวันนี้มอสจะขับเครื่องบินนะคะอ๋อแต่บอกว่ามีครูแล้วครูเห็นบอกไว้ว่าเป็นคนไทยด้วยหรอใช่ครูเป็นคนไทยด้วยเฮ้ยโหยอันนี้เป็นลานจอดเครื่องบินเลยเหรอเนี่ยใช่อันนี้เป็นบริษัท X-Wing ที่เขาบอกว่าจะมีเครื่องบินที่แบบว่าไม่ต้องใช้คนขับด้วยใช่เป็นเครื่องบินแบบออโต้พายลอตยันเทสออฟยันแลนดิ้งเลยอ๋อหุยเก๋ว่ะอารมณ์นึกถึงออโต้พายลอตที่เป็นแบบพวกรถยนต์แต่นี้เป็นเครื่องบินเดี๋ยวแล้วตอนน้องเซตอ่ะมาเรียนขับเครื่องบินก็จะมาเรียนตรงนี้ใช่ครับอ๋อนี่คือสนามบินของคอนคอร์ดเฮ้ยมีครูคนไทยด้วยเหรอพี่เข้าใจว่าจะมีแต่ครูแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ครั้งแรกด้วยนะที่เรียนบินกับครูคนไทยหรอใช่ทำไมถึงเลือกบินกับครูคนไทยเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนไทยอ้าวเหรอใช่ก็คุยภาษาอังกฤษกันมาตลอดนี่แหละแล้วพอมาเจออีกทีอ้าวเขาเป็นคนไทยเหรอใช่ไม่แต่เข้าใจว่าคนเอเชียบางทีก็น่าคล้ายคนไทยแล้วคนที่เนี่ยส่วนมากนักเรียนอ่ะจะเป็นเอเชียนซะเยอะอุ้ยเครื่องบินเยอะมากอันนี้คือเขาใช้จริงๆใช่ไหมเครื่องบินจอดอยู่ใช่ครับไหนตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่เจอละไหนมองไม่เห็นนู่นตรงนู้นเห็นไหมอ๋อเห็นอะไรยุกยิกใช่สวัสดีค่ะอันนี้เราก็สวัสดีคุณโทนี่นะคะยังเป็นทางการเป็นครูคนไทยคนเดียวหรือเปล่าคะเนี่ยที่อยู่ที่นี่ถ้าที่นี่คนเดียวหรอหุยดีใจมากเลยทุกคนคือที่นี่ย้ำนะที่นี่คือซานฟรานซิสโกอเมริกาครูคนไทยและนักเรียนคนไทยคนแรกด้วยเปล่าคะเนี่ยเป็นนักเรียนแรกที่เป็นแบบคนไทยคนไทยโอ้โหอะไรก็ไทยๆวันนี้นึกว่าอยู่สุวรรณภูมิขอสมัครเป็นนักเรียนได้ติวเล่นไพลอต1วันได้วันนี้เดี๋ยวสอนเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเกนอัลติทูดนะครับหรือว่าดีเซนต์เขาเรียกว่าคลัมมิ่งออร์ดีเซนต์เอาละเจอสับนักบินนี่ก็ประมาณนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาไต่ระดับอะไรอย่างเงี้ยไต่ระดับลดระดับถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนาะไม่แล้วมอสอ่ะไม่เคยไม่แน่นอนไม่เคยขับเครื่องบินมาเลยในชีวิตได้ใช่ไหมชัวร์ใช่ไหมไม่มีปัญหาวันนี้เราไปกันหลายคนนะรวมพี่ตากล้อง4คนนะอยู่กับครูไม่ต้องกลัวครับเปื่อกี้เซ็นแล้วนะเซ็นว่าอะไรนะถ้าเซ็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั้นก็ตามนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะเริ่มมาทำการพรีไฟลท์ก็คือเราก็จะเดินตรวจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด็อกrequirement documentนะครับตรงกับที่เขาปริ้นมาไหมดูว่าฟิวเรามีเท่าไหร่น้ำมันเหลือเท่านี้โอเคไหมกับเรา4คนกับเพราะฉะนั้น
ถ้าเราหนักดีๆนะคะถ้าเราหนักเราจะเทคออฟไม่ได้น้ำหนักขั้นเกินเท่าไหร่คะ4คนคือจริงๆ useful load มันอยู่ที่ประมาณ800กว่าๆคำนวณทุกอย่างแล้วอยู่ปิ่มข้างบนแต่ว่า within limit ครับโอเค safe flight take off ได้อันนี้ก็เป็นลำที่แบบตอนสอนน้องเซตก็จะเป็นลำก็คือลำนี้สอนเซตก็คือเป็นลำนี้แหละเป็นCessna 172 S model ครับคือเป็นเครื่องบินเล็กใช่ไหมเป็นเครื่องบินเล็กเพื่อการเทรนนิ่งโดยเฉพาะเฮ้ยต้องเซตครูไม่อยู่เราไหมเราขึ้นกันเลยไปดิพี่ตากล้องไปเลยเปล่าไปเลยเปล่าครูไม่อยู่จริงๆไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราเป็นนักเรียนเราอยู่ดีไม่ได้ต้องมีลายเส้นสำหรับอินสตรัคเตอร์ด้วยสำหรับพาคนขึ้นไปหรือพานักเรียนเราต้องเป็นครูก่อนเคเบิลทุกอย่างโอเคนะครับเนาะไม่มีอะไรดูผิดปกติเช็คมูฟดูว่าน็อกทุกอย่างมันครบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับดูยางไม่รั่วนะครับมีอะไรทุกอย่างประมาณนี้โอเคพอเราเดินมาเราก็เดินออกโอเคคือเช็คตื่นเต้นอ่ะแค่เช็คเครื่องก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะโอเคตรงนี้อันนี้จะเป็นไคลแม็กก็คือตรงนี้จะเป็นออยเราต้องเช็คออยคิดง่ายๆว่าถ้าเปรียบรถยนต์มันประมาณไหนคะใช่ถ้าเราไม่มีออยล์ก็คือเครื่องยนต์ก็จะร้อนแล้วก็ไหม้แล้วก็ช็อตดาวน์ทีนี้เราก็ต้องหาที่ลงเลยทีนี้โอ้ยเราก็มาดูกันว่าออยล์เรามีเท่าไหร่เพราะว่ามินิมัมมันมินิมัม6ควอร์ตนะครับออยล์รถยนต์กับอันนี้ใช้ด้วยกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าการทอเรนซ์หรือเรื่องของความร้อนมันต่างกันแล้วน้ำมันก็น้ำมันก็ต่างหากเป็น100 LL วันเท่าไหร่ LL ลิตรนึงแพงไหมคะแกลลอนนึงแพงไหมอุ้ยตอนนี้เท่าไหร่5-6 บาทเอง5-6ดอลลาร์5-6 ดอลลาร์5-6 ดอลลาร์แกลลอนก็ฟูลแทงค์ของเรา56แกลลอนโอเคอันนี้เปิดไว้ค่ะครูอันนี้เดี๋ยวเราคอนโทรลจากข้างในเราต้องการที่จะให้ลมมันเข้าเดี๋ยวเราคอนโทรลจากข้างในก็ลืมปิดไม่มันอยู่ข้างในหมดเลยครับผมแล้วก็เช็คโนสวิวโอเคทุกอย่างไม่มีออยล์ลีกกิ้งไม่มีอะไรนะครับโอเคเครื่องบินลำนึงนี่แพงไหมคะแล้วแต่นะครับถ้าเป็น R model อย่างตัวนี้อย่างเงี้ยน่าจะอยู่ที่แบบ 104,500 ดอลลาร์ใช่ครับก็ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ล้านเฮ้ยถือว่าไม่แพงเลยนะครูจริงๆแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องโมเดลอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบว่า Cessna ธรรมดาตัวแบบว่าตัวเก่าๆหน่อยก็อาจจะประมาณแบบ50,000-60,000น่าจะหาได้บ้างแล้วนะได้ข่าวว่าที่จอดนี่น่าจะแพงนะคะครูที่จอดไม่เท่าไหร่แต่ว่าค่าดูแลรักษาแพงเพราะว่ามันจะมี annual inspection ก็คือทุกๆ100ชั่วโมงจะเช็คทุกๆ100ชั่วโมงเช็คจะมีเหมือน maintenance รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ว่า annual เนี่ยคืออันนี้บังคับเลย get up stretch my legsเป็นอาชีพวันนี้วันหนึ่งนะน้ำมอสนะวันหนึ่งอันนี้ชื่อของเครื่องบินของเราชื่อ Boeing 920 Papa ถ้าเขาพูดคำนี้คือ Boeing 920 Papa Traffic 12 O'clock อยู่ตรงไหน2นาฬิกาอยู่ไหนข้างบนอยู่ข้างหน้าเราบ่ายโมงอยู่ตรงไหนได้มองอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้คือวิธีการมองทราฟิกมอสลานี่ขอตั้งชื่อให้หน่อยได้ไหมคะไมออสการ์สเตราเอไมออสการ์สเตราเอโกเอโกวันโอวันประมาณนั้นเคลียร์พร้อมวัน250 with niner visibility 10 with smoke sky condition clearTemperature 26, 2.11, altimeter 29er, 77. Visual approach in use, landing and departing runway 1 on the left and runway 1 on the right. Notice to airman. 4920 Sierra Papa SPSA ready for taxi with Yankee. So, ตอนนี้เราก็ได้ information แล้ว หอบังคับการอยู่ขวามือนะครับหอบังคับการนี่ก็คือมีหน้าที่ควบคุมการจราจรการจราจรทางอากาศอ
Sound and clear Sound and clear Okay okay เฮ้ยดูเก่งๆนะเราอ่ะอ๋อแหมครั้งแรกนะคะดูเก่งๆนะเนี่ยดูเหรอเฮ้ยเอ้พูดด้วยไม่พูดด้วยยังไงยังงงๆอยู่กับหน้าปัดนี่ข้างหน้าอะไรมันเยอะมากเลยเนี่ยเพราะไม่รู้จะดูจอไหนแล้วค่ะจากนี้เราก็จะดู run up check เพื่อ make sure ว่าเอนจินเนี่ยมันรันโอเครันสมูทลี่แล้วก็เราเทคออฟไปแล้วทุกอย่างมันจะโอเค All the brake flight control left up right down right up left down elevator and rudder working properly okay fuel monitor check okay fuel okay tap ก่อนขึ้นนี่น้องเซฟคะน้องเซฟต้องสาธิตไหมคะว่ายังไงถ้าขึ้นเครื่องไปไฟเทนเดนเหรอสาธิตไหมเหรอไฟนี่ไม่ต้องนะครับรู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยถ้าไม่ครับโอเคเลดี้คนเลดี้นะครับเลดี้ทุกคนเลดี้จะพาไปละ left clear right clear everything make sure ได้เวลาขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะได้เวลาบินสิWelcome to the sky. Oh wow. ตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่คะครูโทนี่80นอตครับผม80ก็เป็น VY ครับความเร็วสูงสุดตอนนี้ที่เราจะบินนี่ก็เราไม่บินเร็วครับเราก็จะบินประมาณ90 100อะไรประมาณเพราะว่าเราหนักครับผมตอนนี้1000อันนี้คือความสูงนะจากระดับน้ำทะเลครับนั่งเก่งมากเลยเพราะปกตินั่งเครื่องบินเราจะเห็นแค่หน้าต่างเล็กๆอันนี้มันรอบทิศทางเลยนะคะวันนี้ท้องฟ้าถือว่ายังไงคะเนี่ยครูถือว่าจริงๆแล้ววิสลีโอเคอยู่แต่ว่ามีสโมกหน่อยๆแต่ถือว่าบอสโชคดีมากเลยนะเพราะว่าสโมกมันเริ่มแบบหายไปบ้างแล้วล่ะแล้วเราจะบินไปที่ซานฟรานWe lost some radio. Would you want to say it again, please? น่าจะสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวติดต่อใหม่น่าจะอยู่ใกล้ขอบค่ะเราไม่ได้ยินอะไรเลย Are you looking for traffic on this side, please? Here we go.มีเครื่องบินอีกลำ สวนกับเรานะคะเห็นไหมทุกคนซ้ายมือเฮ้ย That's why I need to be careful I saw on my radar ตอนนี้มีเครื่องบินบินอยู่ที่หน้าจอ iPad ของผมนะครับประมาณ3คันมีเครื่องบินคันหนึ่งอันนั้นอันตรายช่วยพี่ดูด้วยนะเอาจริงมองไม่เห็นนะเพราะว่าพอเราขึ้นมาบนฟ้าทุกอย่างมันขาวหมดเลยอ่ะใช่พอดีวันนี้มันมีสโมกครับอ๋อนั่นไงจะมีคำหนึ่งที่เขาบินใกล้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะด้วยพี่ด้วยเพราะว่าเราจะไม่บินไปใกล้เขาโอเคค่ะเนี่ยดูมันจะมองไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าเนี่ยเห็นที่เราต้องเช็ดกระจกไหมคะจะมองงงโอเคเขาบินไปทางขวามือเพราะฉะนั้นเราโอเคซานฟรานซิสโกเยื้องมาด้านขวามือจะเป็นอัลคาทาซพอดูจากตรงนี้กูได้เกตอยู่ข้างหน้าเราแต่มันจะมีเมฆๆหน่อยๆเมฆเริ่มเข้ามาแล้วใกล้แล้วนะประมาณ4วินับไปเลย4วิ4วิ
สิบวิเราจะถึงสะพานโกลเด้นเกตนะคะทุกคนเร็วมากเห็นไหมต้องดูนะเราจะสีแดงทุกคนจะได้ตรงนี้ถ้ามองลงไปตอนนี้คือเมฆเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะเห็นสะพานโกลเด้นเกตหรือเปล่านะเมฆหนามากเห็นไหมช่วยดูหน่อยโอเคก็ได้ volunteer 3202 on the Oakland 5เข้าใจแล้วว่าทำไมน้องบินต้องใส่แว่นแล้วถอดด้วยใช่โกลเด้นเกตอยู่ข้างล่างเรามาช้าไปนิดไม่เห็นแล้วก็จะเป็นเมืองซันฟรานที่แบบต้องไปที่ดาวเท้าเขาเนี่ยคุณโทนี่อันนี้เซลฟอสครับเซลฟอสที่เป็นเมืองราบอดตรงนี้ดาวเท้าที่ตึกใหญ่ๆตึกสูงๆนั้นตรงนั้นคือดาวเท้าพอเรามามุมข้างบนเราจะเห็นว่าเขาแบบผังบ้านเมืองของซันฟรานนี่เขาก็เป็นช่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีเรือบรรทุกสินค้าด้วยนะคะด้านซ้ายทุกคนตอนนี้เรากำลังบินรอบๆอัลคาทัสนะคะซึ่งก็เป็นคุกเก่าแก่มากๆเลยที่สอนนักเรียนนี่ก็คือจะเป็นเส้นนี้หรือเปล่าคะไม่ครับจะเป็น practice area ใกล้ๆกับสนามเต่าเพราะว่าถ้ามาเส้นนี้เครื่องบินมันเยอะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะทุกคนเพราะว่าครูโทนี่นี่มาลูสหนีเพื่อพิเศษให้กับมอสเพราะว่าเป็นแฟนด้วยเห็นมาจาก LA แฟนคลับของมอสก็คืออาจจะอยากเห็นซานฟรานซิสโกจากมุมท็อปนะครับวันนี้พามาเลยโอ้ขอบคุณมากนะคะกินกลับแล้วได้ไหมขอยังครึ่งชั่วโมงแล้วจอยยังเร็วมากเลยครึ่งชั่วโมงมาครึ่งชั่วโมงกลับหลังจากนี้คือพี่ปล่อยจอยแล้วเป็นมอสหมดแล้วแล้วจับแล้วจับแล้วแล้วอันนี้เมนเทน 2,000 ต้อง 2,000 ตลอดตอนนี้ความสูงที่ 2,000 แล้วก็ขับตามอันนี้ไอ้ตรงนี้อยู่ตรงกลางตลอดสีส้มอย่างนี้มอสต้องเลี้ยวซ้ายอ๋อแสดงไปทางนู้นไม่เอาไปทางนู้นฮะเลี้ยวซ้ายทุกคนตอนนี้มาเลี้ยวซ้ายกลัวจังเลยพี่ป๊อป now level the way โอเค 2,000 เก่งมากโอเคเฮ้ยทำไมทำไมมันเอียงเยอะแยะโอ้โหใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวตอนนี้มันโค้งขาเราก็เอามาที่เดิมไงเอามาที่เดิมคือน้ำหนักมือมันพมอะไรไม่ได้เหมือนรถยนต์นะทุกคนมันจะแบบเอาละโอเคเดี๋ยวพี่ขอคุยกับนอร์แคลนิดนึงว่าเราจะติดต่อที่ครับเดี๋ยว we have information 20 Papa thank youEmirates 226 Heavy, counted open center on 125.85 585 Emirates 226มอสถือต่อสิครับปล่อยจอยเฉยเอากลับเราหายไป200ฟีตทำยังไงที่จะเอากลับไป200ฟีตก็คือดึงตัวนิดนึงถ้าการที่เราดึงเข้าตัวนะคะมันจะเป็นยกเครื่องนะคะไม่ใช่ยกเครื่องยกหัวยกหัวยกหัวขึ้นแล้วทำไมมันลงอ่ะเอาขึ้นไปดิขึ้นไป 2,000 สิลดหัวลงโอ้ยทุกคนตอนนี้มันเหมือนเล่นแบบสนสนุกอะที่มันขึ้นลงขึ้นลงเลยอะเดี๋ยวขวาตอนนี้ดูแต่หน้าจอนะเก่งมากบินกับคอนคอร์ดคอนคอร์ดอยู่ตรงไหนคะนู่นเนอะขวาเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะทุกคนมาไปกับบอสกับตันบอสจับตันบอสเน่ไม่ยากเลยเห็นไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยทำไมมีครูก็ไม่รู้นะจ๊ะเพิ่มขึ้นหรอเฮ้ยนี่2,000เหมือนเดิม2,000เหมือนเดิมไปเลย2,000เหมือนเดิมเลยโอ้โหร้องซะดังเลยนึกว่าอยู่ดิสนีย์แลนด์ทุกคนอะไรนะคะคนนั่งตื่นเต้นกว่าคนขับตื่นเต้นจริงทุกคนคุ
ูโทนี่คะนักเรียนที่มาเรียนจะต้องโดนแบบนี้หมดไหมคะเฮ้ยเราต้องลองเขาเรียกว่า G-Force เราต้องลอง G-Force เขาเรียกว่าไทยแลนด์ G เหรอคะเมื่อกี้แลนด์ G เออมันคือยังไงนะคะอยากก็เหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์ฮะเห็นแอร์พอร์ตยังไหนเอาจริงๆแอร์พอร์ตอยู่ไหนบอสหลงทิศมากเลยอ่ะครูเราจะแลนด์แล้วนะครับทำไมบอสดูเงียบผิดปกติไม่อยู่ดีๆรู้สึกเครื่องมันเขย่าแล้วเหวี่ยงอะค่ะใช่เพราะว่ามันบินช้าไงบอสเอออ้าวเครื่องบินดับทำไมใบพัดดับคะใบพัดดับใช่อยู่ดีๆก็ดับเลยเอาแล้วเอาดีๆใช่แล้วเอาเอออ่ะเอาอันนี้มุกป่ะคะเนี่ยไอ้มุกจะแลนไงเครื่องยนต์มันก็ต้องต่ำสิมันจะเร็วได้ไงล่ะบอสไม่แล้วใบพัดต้องดับเลยไม่ดับนี่ไงหมุนติ้วติ้วโอ้ยมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดถ้าเกิดว่าคนดูอยู่แล้วสนใจอยากจะมานั่งแล้วอย่างนี้สัมผัสกับมอสนี่มาได้มาได้เดี๋ยวๆเอาเครื่องลงก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันต่อข้างล่างมาด้านขวานะมาแรงมากใช่ๆรู้สึกหัวเครื่องบินเรามันก็จะไปด้านขวาโอ้ยตอนนี้เครื่องมันร่อนมากเลยทุกคนลมแรงถึงมือแล้วค่ะทุกคนตบมือให้กับใครน้องเซตตบมือให้หน่อยสิยังไม่จบเลยเอายังไม่จบหรอตอนหน้ายังไม่ทันลงตบมือแล้ว To survive next to air and kilo cross final left and contact ground point niner หลังจากเราแลนด์เสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราให้มาเคลียร์จากรันเวย์ใช่ป่ะเราก็จะมาดู landing checklist after เราก็ดู flap up เนาะ stop light off and let them knowWhere you are, what you want. Contact Cessna 4920 Papa Juliet Alpha request taxi back to the PSA. เราก็มองก่อนว่าซ้ายเราไม่มีคนขวาไม่มีคนข้างหน้าไม่มีคนคือทุกอย่างเป็นเรื่องของเซฟตี้เราไม่รีบมาถึงโดยสวัสดีครับนะคะเออสวัสดีภาพโอเคขอบคุณที่แก้นะคะรู้สึกว่าเป็นเสียงเขาเงียบมากเลยทำไมอ่ะเพลินเมื่อกี้เยี่ยวเกือบแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอตอนไหนตอนจีเหรอตอนจีตอนจีไม่โอ้ตอนจีนี่ไม่ดูไม่ได้ดูแล้วมือก็ปล่อยด้วยอย่างนี้ไม่ดีนะคะปล่อยจอยเลยจ้ะปล่อยจอยค่ะวู้หลายเชฟ welcome back นะครับผมยินดีกับครูโทนี่ด้วยนะคะที่กลับมาโดยสวัสดิภาพดีนะไม่ได้ทำประกันมาเยอะยินดีกับทุกคนด้วยนะคะยินดีกับน้องเซตนะคะที่ได้กลับมาแล้วดีนะประกันทำไว้น้อยอยู่อ่ะแต่ไม่เป็นไรคราวหลังอ่ะพี่มอสต้องขับให้อีกนะเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเหรอแต่ง่วงโอ้โหบอกแล้วว่าไม่ต้องกินกาแฟขึ้นไปอยู่นิดเดียวเองจีเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราจะพุชเครื่องบินอ่ะไปในโพซิชันที่เราแท็กซี่ออกมาไม่มีเกียร์ถอยหลังเหรอคะไม่มีเหมือนกันไอ้เครื่องบินใหญ่เดี๋ยวนี้รู้สึกน่าอานาคตน่าจะมีแหละอนาคตน่าจะมีแหละแต่ว่าอันนี้มันก็ตั้งแต่เราไม่เกิดไงมันก็ตามนั้นโอเคพุชแบ็กเดี๋ยวพี่จะคอนโทรลไปโอ้เครื่องบินนี่มันหนักกี่ตันกันเนี่ยคุณโทนี่โอ้ยกี่ตันเหรอเทคออฟเวทมันเท่าไหร่2450ใช่ป่ะ2450หมอเอาตะขอเกี่ยวครับเพราะว่าเดี๋ยวลมมันจะพัดแล้วมันจะเครื่องบินจะปลิวครูโทนี่คะถ้าเกิดว่านักเรียนที่จะมาเรียนกับครูโทนี่นี่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรยังไงเท่าไหร่คะคืออย่างนี้ครับถ้าเรียน private คือมันจะแยกเป็นหลายเส้นมี private pilot มี instrument rating แล้วก็มี commercialหรือว่าถ้าจะต่อ CFI ก็ได้ CFI นี้จะเรียนเป็นครูก็คือเรียนเป็นแบบผมเนี่ยแหละค่ะที่โรงเรียนผมเนี่ยมันเป็น141เป็นเรียกว่า141คือ full time นะครับถ้าเป็น61คือ part time อย่างเซตเงี้ยก็ถือว่าเป็น full time นะเพราะเขามา
มากกว่า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เรียกว่า full time ถ้าเป็นคนที่มีวีซ่าอยู่แล้วเรามาเรียนเป็น part time ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าวีซ่าอยู่แล้วหมายถึงวีซ่านักเรียนใช่และเซมี i20 อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มาบินเป็น part time ด้วยก็ได้หรือแฟนๆของน้องมอสคนไหนทั้งที่อยู่ใน US หรืออยู่ที่ไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ดูอยู่นะครับถ้าจะมาจากไทยเลยแล้วทำเรื่องของเอกสารเรื่องของการขอ i20 โรงเรียนนี้จะเป็นวีซ่า M1 นะเซนนะ M1 ก็จะเป็นอีกไทป์หนึ่งก็คือเราทำเรื่องติดต่อให้แล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้ถ้าเป็นทางจากไทยมาเลยจะเป็นคอนแทรคซึ่งอาจจะต้องจ่ายอะเมาส์หนึ่งแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้นิดวีซ่านะครับแล้วอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรามาเรียนเป็นแบบว่ามาเรียนแล้วก็จ่ายเป็นครั้งๆไปได้ตอนนี้คือ price ที่กำลังจะพูดมันเป็น price ของแคลิฟอร์เนียแล้วกันขอพูดไปทางฝั่ง North California เนาะเพราะว่า South California ก็จะเป็นอีก price นึงแล้วแต่โรงเรียนเริ่มต้นอยู่ที่155ถึง175แล้วเรียนบินที่ไทยกับที่อเมริกาที่นี่ถูกกว่าไหมคะที่อเมริกาน่าจะถูกกว่านะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันจะต้องบวกค่า living cost เข้าไปอีกค่าที่อยู่ที่นี่แพงนะคะทุกคนห้องพักนี่แบบอาจจะขนาดแชร์ๆกันเนี่ย400-500เหรียญถ้าคิดเงินไทยก็หมื่นบาทละใช่อะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าชอบและสนใจจริงๆก็มีโอกาสที่ได้มาเรียนต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าให้มาอยู่ใน English environment อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เรียนบางอย่างส่วนในสิ่งที่เราจะเรียนจากประเทศของเราจริงๆประเทศเราประเทศไทยของเรามันก็มีสแตนดาร์ดอยู่แล้วแหละเราก็ไปอะแดปต์สิ่งที่เราเรียนจากที่นี่อะแดปต์เข้ากับสิ่งที่ประเทศเราสอนต้องเซตครับเมื่อกี้เพิ่งลงมาจากเครื่องเป็นยังไงบ้างกับตันเจอกับตันมอสตอนแรกคิดว่ายังไม่ได้เขียนจดหมายบอกที่บ้านเลยว่าจะให้พี่มอสบินวันนี้ว้าวมากเดี๋ยวแล้วทำไมชอบเอาจริงนะตอนที่พี่อะไปขับใช่ไหมรู้สึกแบบมันเก่งแล้วมันก็โคตรเครียดเลยเอาจริงคือแบบโดนนิดหน่อยก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วมันรู้สึกชีวิตเราอ่ะแบบแขวนอยู่บนอากาศอ่ะทำไมถึงชอบทำไมถึงอยากเป็นนักบินผมชอบความเสียวไม่คือมันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยตอนแรกคือแบบมันก็มีความฝันตั้งนานแล้วแล้วก็เรามาลองทำคือมันก็แบบยังชอบอ่ะแต่เราก็หยุดไปสักพักก็ยอมรับแต่ว่าเอาไปมามันเหมือนอะไรมีความค้างคาอีกอ่ะเออสุดท้ายแล้วเราฝันอะไรมันก็ต้องทำให้มันสำเร็จพี่โทนี่ก็แบบว่าเราคุยเรื่องมันสนิทกันแล้วไงแล้วคือคนที่สนิทมาสอนเรามันจะได้สะดวกใจในการบินด้วยแล้วก็แบบจะได้แบบซึมซับได้ไวด้วยแล้วมีไลน์บางทีเราไม่กล้าบอกครูใช่ไหมแล้วเขาอะเราบอกได้เราคุยเหมือนเพื่อนแล้วก็แบบเราสามารถบินได้แล้วสะดวกอีกอย่างหนึ่งคิดแพงด้วยอ๋อเขาเรียกว่าไทยช่วยไทย ไทยช่วยไทยใช่ไหม แล้วใครจะช่วยเรา ใช่ เขาจะพูดตลอดว่าเขายังทำได้ทำไมเซ่จะทำไม่ได้เออใช่ไหมเดี๋ยวๆระหว่างเราพูดมีพี่มุ่งกันอยู่ข้างนะทุกทีคือแบบเราจะทำอะไรแต่ละทีใช่ไหมในอเมริกาซึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงมากใช่แล้วคือแบบนักเรียนบินที่อเมริกาไม่ใช่ง่ายๆนะพี่โทนี่ใช่ไหมคือแบบไหนจะทำงานไหนจะเงินใช่คือมันไม่ได้เรียนเหมือนคอลเลจทั่วไปเหมือนผมคนนึงเนี่ยผมก็หยุดไปพักนึงเลยพักใหญ่เลยแล้วมาเจอพี่โทนี่แล้วช่วงจังหวะพอดีเป๊ะเลยเออแล้วพี่โทนี่สามารถสอนได้ก็เลยตัดสินใจอ่ะพี่โทนี่ผมจะบินไปอยู่ซานฟรานยอมย้ายมาอยู่ซานฟรานเพื่อมาเรียนบินกับครูโทนี่เลยให้จบให้แบบหมดความกังวลใจแบบอยากทำอะไรชีวิตมีชีวิตเดียวทำให้หมดเมืองไทยกับที่อเมริกานี่มันต่างกันใช่ไหมคะถ้าเราจะเป็นนักบินแอร์ไลน์คือตรงนี้ที่ผมรู้มานะครับอเมริกาก็คือมันจะแบ่งเป็นพาร์ทเยอะฮะเริ่มจากพาร์ท135แล้วกัน135ก็จะเป็นพวกขับแบบชาร์เตอร์เป็นพวก private jet เป็นอะไรที่เห็นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ็ตแต่เป็นเจ็ตเล็กๆอย่างเมื่อเจ็ตที่น้องมอสไปถ่ายรูปอะไรประมาณนี้อันนี้135ก็เริ่มที่ประมาณ500ชั่วโมงส่วนถ้าเป็นแอร์ไลน์ที่เราที่มอสนั่งจาก LA มาอย่างเงี้ยคือ FAA เขารีควายอยู่ที่ 1,500 ชั่วโมง 1,500 ชั่วโมงใช่บวก type rating แล้วถ้าเป็น CRJ ถ้าเป็น Airbus เป็น Boeing เราก็ต้องไปเรียนตรงนั้นถึงจะไปตรงนั้นได้นั่นก็คือแบบอย่างเป้าหมายพี่ก็คือพี่ยังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ถึงแต่ว่าพอได้พี่ถึง 1,500 ชั่วโมงพี่ก็ต้องแอปพลายตามสเต็ปของ FAA เขาแต่ที่ไทยของเราก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือที่ไทยของเราจบ commercial มา200กว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปสมัครผ่านเทสผ่านตรวจสุขภาพ
ผ่านซิมทุกอย่างก็คือเขาก็จะแอสไซน์เราไปเรียนไทป์เรตติ้งอะไรก็แล้วแต่เราก็บินเลยเท่าที่หนูเห็นนะโอ้โหคืออันนี้ก็คือจะเรียกว่าแอดวานเทจก็ได้นะโอ้โหเมืองไทยประมาณ200กว่าชั่วโมงก็สามารถที่นี่จบคอมเมอร์เชียลอยู่ที่250นอตติงครับโอ้โหเรียนเยอะเลยนอตติง250ขับพาราชูทก็ยากก็ว่ายากแล้วอ๋อแล้วอย่างนี้เราเรียนอะไรที่นี่แล้วก็ไปเมืองไทยก็สามารถเป็นแอพพลายอะไรที่นี่ครับพี่ทำมาเรียบร้อยแล้วกลับไปที่ไทยก็ไปfollow procedure ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปติดต่อแคทไปดู flight test เราไปสอบข้อเขียนแล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายประเทศของเราในสแตนดาร์ดของประเทศของเราแล้วก็คอนเวิร์ตไลเซนส์เราก็ได้ไลเซนส์มาสุดท้ายมอสอยากให้ครูโทนี่ฝากถึงแบบคนดูอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยอยากจะเป็นนักเรียนของครูโทนี่หรืออยากจะเป็นครูเหมือนพี่โทนี่หรือว่ามีความฝันอยากจะเป็นนักบินอะไรเงี้ยอยากจะฝากถึงน้องๆหน่อยอยากฝากก่อนอยากฝากเนี่ยขออยากฝากช่องตัวเองด้วยอ๋อมีช่อง YouTube ด้วยอ๋อช่องไหนคะเดี๋ยวมอสขึ้นให้ช่องทาราธรตลอนทัวร์นะครับเดี๋ยวให้มอสขึ้นให้ด้วยนะตรงนี้นะจะเป็นเกี่ยวกับสอนบินอะไรอย่างเงี้ยคะจริงๆแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องกินเที่ยวใช้ชีวิตยังไงในอเมริกาแล้วก็จริงๆแพลนแล้วจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ของการบินโดยเฉพาะไดเรกต์มาถามได้ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเรื่องของpaperwork เกี่ยวกับวีซ่าถ้าเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยยินดีที่จะให้คำแนะนำทุกอย่างครับก็ขอบคุณครูโทนี่มากๆเลยนะคะที่เปิดประสบการณ์ให้มอสได้ลองขับแล้วก็สร้างความเสียวบนท้องฟ้าของมอสจะขอบคุณดีไหมเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีพาร์ทนั้นคือเดี๋ยวมอสจะไม่รู้จักคำว่า G-Force ตากล้องถืออย่างนี้น่าจะปล่อยนี่เลยใช่น่าจะปล่อยไปเลยน่าจะปล่อยแล้วน่าจะปล่อยใช่ไหมแหน่ทำเป็นเก๊กน่าจะปล่อยน่าจะปล่อยไปเลยว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณครูโทนี่มากๆเลยนะยินดีมากเลยครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้มอสและก็ครูโทนี่ด้วยนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะมีคำถามเทคมาได้เลยค่ะครับสวัสดีครับ